รอเธอมานานนักรอรักจากใจดวงน้อยดวงดาวใช่สุดสอยรอคอยเธออยู่กลางใจแน่วแน่ดิ่งสุดสายดาวพร่างพรายสว่างใสอิ่มเอิบสุขท่วมใจรู้ไหมใครคนสำคัญทำหน้าที่ผดุงโลกให้พ้นโศกภัยมหันต์ทุ่มเททุกคืนวันดุจตะวันไขอรุณแผ่กระแสความร่มเย็นเหมือนเพ็ญแขทอไออุ่นสองมือที่การุณพนมหัตเป็นดอกบัวนะครับคอยคนสำคัญจากรัตนวรีครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปด้วยความเคารพสวัสดีครับลูกพระธรรมหลานคุณยายหลานปู่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกและก็นักครบแห่งกองทัพธรรมผ่านฮาร์ดคอร์โพธิสัตว์ทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็คอยคนสำคัญอยู่เนาะใช่ครับผมที่จะมาร่วมกันสร้างโลกนี้ให้เป็นโลกแก้วนะครับโลกที่มีความสุขพบกับรายการสู้ต่อไปครับกับผมวินิจพันธ์วิริยรัตน์ลูกพระธรรมครับผมค่ะดิฉันสิริวันนีภูประเสริฐลูกพระธรรมค่ะครับและผมอาทิตย์ศรีสุทกลูกพระธรรมพร้อมด้วยพวกเราทีมงานรายการสู้ต่อไปทุกๆคนนะครับก็อย่าลืมใจสู้ชูนิ้วเดียวแอดลาสยูวินครับในที่สุดคุณและเราก็ชนะไปด้วยกันกี่วันแล้วล่ะโอ้โหเวลาผ่านไปเร็วมากเร็วมากเข้าภาษานี้51วันแล้วโอ้โหอีกไม่กี่วันก็จะออกแล้วนะคะ38วันเดือนนิดๆเดือนใหญ่หนึ่งสัปดาห์แต่ว่าปีนี้ยิ่งหนาวใหญ่บอกหาขานปีนี้นะ266วันแล้วโอ้เลยแค่ร้อยวันเองจะเสร็จปีแล้วนี่เร็วมากเร็วมากเลยนะครับครับคอยผู้มีบุญนี่แหละครับจะมาคนสำคัญนี่เลยนะคะเพราะว่าใกล้กระถิ่นแล้วแล้วก็มันก็ใกล้นะใกล้อะไรอาทิตย์หน้าโอ้โหวันคือล่วงไปล่วงไปนะคะมีคนถามว่าสำคัญยังไงบอกอาทิตย์ที่30สำคัญแล้วระหว่างวันที่30กับต้นเดือนน่ะสำคัญยังไงมันห่างกันอาทิตย์เดียวเนาะต้องขยายต้องขยายเลือกไงเอาวันไหนดีอ่ะอยู่ไกลนี่เราจะมาวันครูวิชาธรรมกายหรือต้นเดือนนั่นน่ะสิถ้าถามหลวงพ่อก็ต้องคือเคยกราบเรียนพลาดไม่ได้ทั้ง2วันท่านก็บอกก็มันสำคัญทั้ง2วันน่ะใช่เพราะปีนึงวันครูวิชาธรรมกายคือวันไหว้ครูนะคะใช่ใช่ก็มีปีนึงก็ครั้งเดียวครั้งเดียวเพราะฉะนั้นแล้ววันนั้นก็เป็นวันแรงมากด้วยที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยเอาชีวิตเป็นเดิมพันเนี่ยวิชาธรรมกายกลับคืนมาวันที่พระชนะมารน่ะนี่แล้วไม่มาได้ยังไงล่ะนั่นน่ะสิบางคนถึงขนาดทำไมครับการล่วงหน้าไปนะว่าต้นเดือนกับ30ล้วงกันมั้ยเอามาบวกกันอีกนะไม่รวมไม่รวมเพราะวันสําคัญใช่ครับเอาอย่างวันที่30วันครูนี่นะคะก็จะมีพิธีกรรมคือช่วงบ่ายใช่ไหมคะเช้าเราก็ปฏิบัติธรรมช่วงบ่ายเนี่ยเราก็ไหว้ครูวิชาธรรมกายก่อนครับผมเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะมีการอัญเชิญรูปหล่อทองคำหลวงปู่เนี่ยที่จะไปประดิษฐานที่วัดสองพี่น้องเนี่ยวันครูวิชาธรรมกายเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้กราบสการะท่านมาสการะท่านใช่ที่ห้องแก้วสารพัดนึกครับมันสำคัญตรงนี้ไงนี่แหละที่ได้มีส่วนอะไรที่สำคัญสำคัญในวันนั้นด้วยทีนี้ท่านประธานกองแต่ละคณะเนี่ยก็จะได้อัญเชิญพานดอกมะลิเนี่ยไปกราบสการะหลวงปู่ทองคำเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะได้อัญเชิญไปครับผมแต่อัญเชิญไปตอนแรกเนี่ยโปรแกรมของเราว่าจะประดิษฐานวันที่10ตุลาคมเดิมเป็นอย่างนั้นนะทีนี้เราก็ต้องทำพิธีเนาะเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นบุคคลสำคัญของโลกและจักรวาลจะไปแบบเงียบๆก็มันก็อะไรอยู่นะก็เลยคิดว่าเนี่ยจะต้องมีการแห่รอบเมืองสุพรรณก่อนนี่เป็นผู้ใหญ่ของพวกเราให้ลูกหลานหลวงปู่ได้รู้ว่าโอ้โหเนี่ยหลวงปู่ทองคำจะมาประดิษฐานที่นี่กับ2พี่น้องแล้ว2พี่น้องเดิมว่าอย่างนั้นเดิมโปรแกรมเป็นอย่างนี้ปรากฏว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าปกตินี่มันหน้าฝนเนี่ยแล้วมันก็เขย่านะ10ลูกมั่ง5ลูกมั่งใช่ๆบางคนบอก100ลูกเลยนะฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่ชัวร์มันยังไงกันอยู่เนาะใช่คือถ้าเดินเนี่ยเราต้องให้สง่างามแล้วก็ให้ลูกหลานหลวงปู่เนี่ยออกมากันให้หมดเลยครับเต็มเลยเต็มเลยใช่มากราบสการะท่านทีนี้ถ้าเกิดติดด้วยดินฟ้าอากาศฝนเนี่ยเราก็ไม่น่าจะเสี่ยงนะบางทีนะก็เลยคิดว่าเลื่อนไปดีกว่า
เดี๋ยวรอให้ฝนหมดไปก่อนนะคะให้เขาทำหน้าที่ของเขาให้เรียบร้อยก่อนใช่แล้วก็เดี๋ยวพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็จะกำหนดวันสว่างอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นวันอะไรไม่นานเกินรอรอฟังให้ดีเดี๋ยวเราจะต้องติดตามตอนต่อไปว่าเป็นวันอะไรนี่แต่วันที่30ต้องมาสักการะท่านก่อนใช่เพราะว่าสำคัญมากโดยเฉพาะท่านประธานทั้งหลายไม่ทราบรู้ตัวคันหรือยังนะโอ้ว่าต้องมาสักการะนี่นะเอาประพจน์เตรียมตัวตั้งแต่วันนี้เลยผู้ประสานงานก็แล้วกันครับผมที่เราเป็นประธานรับผ้าไตรไปแล้วนี่นะครับจะได้เป็นตัวแทนมาถึงวันนั้นอ้าวทำไมของพี่อยู่ไหนทำไมเขาไปได้แต่ฉันไปไม่ได้อะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ชัดเจนก็ผู้ประสานติดต่อผู้ประสานงานงานเลยนะครับแล้วก็วันที่10ที่มีแน่ๆก็คือตักบาตรตักบาตรที่ทุ่งเฟื่องฟ้าเฟื่องฟ้าบอกจะมีดาวรวยด้วยนะเอาดาวรวยมาด้วยจะได้ทันสมัยก็เราก็จะได้เตรียมรวยกันเลย 12,800 รูปค่ะแล้วก็สักการะหลวงปู่ทองคำที่วิหารครับเปิดให้สักการะในวันนั้นเราจะไปอธิษฐานนั่งธรรมะอะไรก็เต็มที่เลยนะนั่นคือวันที่10นะครับแล้วก็วันที่30อย่าลืมนะครับ30กันยายนนี้วันสำคัญที่เราจะต้องมานะครับถ้าไม่มีวันนี้ก็ไม่มีเรานั่งอยู่ตรงนี้โอ้ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนแล้วไม่รู้จักศูนย์กลางกายอีกใช่ไหมอยู่ตรงไหนเข้าถึงได้อย่างไรนั่นแหละทำงานไปตามภาษาอยู่ไปตามภาษาจะไปข้างบนข้างล่างก็ยังไม่รู้เลยใช่แต่ส่วนใหญ่ไปข้างล่างความลับของชีวิตก็ยังไม่เปิดเผยถ้าไม่มีวันนี้วันครูวิชาธรรมกายเป็นวันที่สำคัญมากเพราะว่าเป็นวันที่เนี่ยคุณครูไม่ได้บอกนะวันที่พระชนะมารมาอีกขั้นนึงอีกสเต็ปหนึ่งถูกต้องครับที่กันไม่อยู่เฉือนกันแบบว่านิดเดียวเองนะครับแต่ว่านั่นแหละครับก็กล้ามาถึงตรงนี้แล้วก็เราเนี่ยครับต้องบอกว่าแค่คว้าแค่นั้นเองไม่ต้องค้นไม่ต้องเสียเวลาคือท่านค้นเรียบร้อยให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับนั่นถือว่าด้วยบารมีธรรมของท่านตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงบัดนี้เราจึงมีความสุขในการสร้างบารมีได้รู้ว่าเกิดมาทำอะไรเนาะธรรมกายคือเป้าหมายชีวิตมาสร้างบารมีธรรมปานิพานในแท่งนี้มารู้เพราะว่ามีวันนั้นถูกต้องครับแล้วเรามานี่ไม่ใช่ว่าโอ้เราไปกราบสักการะท่านไม่ใช่ไม่ใช่เราเนี่ยอยู่ในสายตาท่านเนี่ยทุกคนเลยนะคะครับผมอยู่ในสายตาท่านเพราะว่าวันนั้นน่ะท่านมาคุมบุญให้เลยไม่ใช่ว่าเห็นจะเป็นรูปหล่อทองคำธรรมดานะคะท่านจะสอนให้ด้วยใช่วันนั้นเราตั้งผังอธิษฐานอะไรโอ้ให้เตรียมให้ดีเลยวันนั้นนั้นมันนั่งอยู่ที่บ้านมันจะสอนลำบากเนาะไม่จริงจริงต้องมาด้วยตนเองก็ได้นิดนิดเองค่ะเตรียมมาให้ดีเลยครับก็ต้องมาอยู่ในห้องนี้ที่วัดเนี่ยคืออยู่ที่บ้านก็ได้นะดูดีเอ็มซีก็ได้เดี๋ยวได้นิดนิดวันสำคัญนะวันนั้นพลาดได้ไงครับคือปกติเวลาก็จะเปิดเรียนพวกแล้วก็จะมีพิธีไหว้ครูครับผมเพราะว่าครูก็ให้ความรู้นี่ครูทางธรรมนะถูกต้องเราเคยมากันทุกปีไม่มาไม่ได้นะขอบอกเดี๋ยวเวลายกมือมายกมือไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นก็สำคัญทั้ง3อาทิตย์เลยนะ3สัปดาห์ต่อเดือนกันเพราะว่าต้องเดือนบูชาข้าวพระก็ครั้งเดียวแล้วก็10ตุลาอีกนะครับมาต่อเนื่องกันก็เอาเป็นว่า30นี้มาให้ได้ก่อนถูกต้องครับมาให้ได้แล้วมาจากสมบุญแล้วก็เราจะได้มาฟังเรื่องราวดีๆกับกฐินการสร้างสมบุญของเรานะครับอย่างที่บอกว่ามีวันนี้ได้เพราะมีวันนั้นและด้วยบารมีของท่านที่ต้องบอกเอาชีวิตเดิมพันแล้วเวลาท่านสอนเผยแผ่ท่านก็เอาเดิมพันเหมือนกันนะโอ้ลุยเลยเต็มที่อ่ะเอาชีวิตเหมือนกันรอบยิงนะท่านก็ไม่หวั่นไม่สู้ไม่ดีทำดีเรื่อยไปนี่แหละครับจนมีวันนี้ของพวกเรานั้นด้วยร่มเงาบารมีของท่านนะครับจึงมีวันนี้ของพวกเรานั้นเราไปทบทวนบุญของเราสักนิดนึงว่าเส้นทางมาปุญญาณมีที่ไหนบ้างที่ไหนมีหลวงปู่แล้วที่ไหนยังไม่มีบางคนยังไม่รู้เลยเนาะมาสอบถามโอ้ไปอยู่ที่ไหนบ้างยังไงบ้างนักเรียนใหม่ก็จะได้ทราบคนเก่าก็ทบทวนกันนะครับร่มธรรมครับผม
ก็ต้องบอกว่าเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ก็คือเส้นทางที่เราจะไปที่สุดแห่งธรรมนะครับในทุกเส้นทางนั้นต้องมีเรานะครับได้เดินตามรอยท่านโดยเฉพาะการสร้างบารมีและก็การปฏิบัติธรรมนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆนะครับที่จะได้สร้างบารมีตามติดหลวงปู่คุณยายหลวงพ่อไปถึงที่สุดแห่งธรรมครับผมครับหลายท่านนะครับที่ก่อนจะเข้ามาสร้างบารมีบนเส้นทางประเสริฐนี้ต่างคนนะครับก็มีเส้นทางของตัวเองผ่านไปแล้วนะครับในครอบครัวนี้นะครับบอกว่าในอดีตเนี่ยเคยมีความไม่เข้าใจในบุญไม่เคยได้ศึกษานะครับชีวิตเนี่ยเรียกคำว่ายับเยินเลยก็ว่าได้เคยย้ายบ้านมาแล้วถึง40ครั้งเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นในชีวิตนะครับแต่ณวันนี้มายืนหยัดแล้วก็หยัดสู้ในการสร้างบารมีแบบเป็นพันแนวหน้าแห่งกองทัพธรรมได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับครอบครัวนี้กันนะครับท่านแรกเข้าวัดเมื่อปีพุทธศักราช2534นะครับทำธุรกิจส่งออกดอกไม้ประดิษฐ์นะครับขอเชิญทุกท่านพบกับกัลยาณมิตรประกาศิตวรเวทเตชกุลครับสวัสดีครับท่านที่2นะครับเข้าวัดมาพร้อมกันเลยนะครับพบกับกัลยาณมิตรครองทรัพย์สุวรรณธรรมาครับสวัสดีครับและลูกชายนะครับเข้าวัดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545นะครับปัจจุบันศึกษาปีที่2มหาวิทยาลัยมหานครนะครับพบกับกัลยาณมิตรสิทธิโชควรเวทเตชกุลครับสวัสดีครับอ่ะเรียนเชิญทักทายก่อนเลยครับผมเชิญครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงกราบนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปด้วยความเคารพสวัสดีครับลูกพระธรรมทั่วโลกสวัสดีครับขอเสียงปรบมือต้อนรับเลยนะครับกับครอบครัวนี้นะครับมาอย่างไรไปอย่างไรปี2534ต้องถือว่าถ้าพูดถึงถ้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับคนเก่าคนก่อยคนแก่เลยนะต้องบอก20กว่าปีนะแต่บังเอิญเก่าแก่ใหม่มันคนกันอยู่ใช่ครับตอนนั้นมายังไงครับผมครับตอนนั้นตามพี่ชายเข้ามาครับก็ท่านมากราบคุณยายหลวงพ่อนะครับเราก็มาด้วย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 แล้วก็อยู่ตรงสภาจากก็มองเห็นคุณยายอยู่ไกลๆนู้นอย่างเงี้ยนะยังทันเห็นคุณยายนะทันเห็นคุณยายครับครับคุณยายก็ไม่ตอนนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องบุญครับผมก็ตามมาตามมาเหมือนคนก็ชวนไปวัดไหนแล้วก็ไปด้วยนั้นพอมีข่าวปั๊บก็พอมีข่าวปั๊บก็
เอ๊ะเหมือนกันเอ๊ะเหมือนกันตอนนั้นได้ข่าวเรื่องสร้างองค์พระครับผมนะครับก็ใจอยากจะสร้างครับแต่พอช่วงนั้นรู้สึกจะมียิงติดกันเลยโอ้เดี๋ยวพระรูปนั้นพระรูปนี้โอ้ก็นึกอยู่ในใจว่าทำไมเป็นอย่างนี้ อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เลยไม่ได้เข้าแต่นั้นมาห่างไปก็เลยหายไปเลยครับไปทำธุรกิจครับผมธุรกิจที่ผ่านมาก็ทำมาแทบจะทุกอย่างนะฮะล่าสุดที่เป็นเหตุให้มานี่ธุรกิจอะไรก็ยังเป็นธุรกิจส่งออกดอกไม้ประดิษฐ์นั่นแหละครับคือเราวนไปเวียนมาเวียนไปวนมาสุดท้ายเราดูแล้วอาชีพนี้เราเหมาะกับเราที่สุดเราถนัดที่สุดแล้วแล้วทำไมเป็นเหตุให้มาอีกครั้งหนึ่งคือเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับผมส่งดอกไม้ไปที่อเมริกาส่งออกไปอเมริกาส่งไปที่อเมริกาทีนี้ลูกค้าเขาบอกว่ามันมีตัวนี้มันดูแล้วมันยังไม่สวยนะเดี๋ยวรุ่นหน้ามาเนี่ยขอให้ส่งแบบ COD ได้ไหม COD หมายถึงว่าเปิดของชอบใจครับผมจ่ายเงินเราก็บอกเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราก็คุยกับพี่ชายเราที่คนที่เขาไปหาออเดอร์มาครับผมเพราะเขาอยู่ที่นู่นมาเกือบ20ปีอ๋อพี่ชายช่วยพี่ชายช่วยก็ไปหาออเดอร์มาให้น้องทำกำไรแบ่งกันครับผมเขาบอกโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาเปิดดูแล้วทุกอย่างเรียบร้อยเดี๋ยวเราโอนเงินให้ครับเราก็โอเคก็อยู่จัดการแล้วกันนี่เราก็ไว้ใจพี่น้องกันนะพี่น้องกันครับพอของไปถึงจริงๆเนี่ยก็ปรากฏว่าลูกค้าก็โอเคดูแล้วแฮปปี้ก็จ่ายเงินมาพอชำระเงินมาเสร็จเขาก็บอกลูกค้าบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกยูตีเช็คจ่ายชื่อเราเลยเดี๋ยวเราไปเคลียร์กับน้องเราเองนี่เท่าไหร่ก็เกือบ4ล้านสี่ล้านไม่น้อยเลยไม่น้อยครับยุคนู้นเนี่ยโอ้ไม่น้อยเยอะครับผมครับเราก็รอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอไม่มาสักทีมารู้อีกทีนึงเข้ามาถึงเมืองไทยตั้งนานแล้วนะครับพี่นี่แหละพี่ชายเนี่ยมาถึงเมืองไทยตั้งนานแล้วปรากฏว่าไปเจอกันโดยบังเอิญนะแล้วบอกเฮ้ยอยู่มาเนี่ยเมื่อไหร่บอกแล้วตกลงลูกค้าเป็นไงจ่ายเงินมาหรือยังเออเนาะเขาก็ลูกค้าจ่ายมาแล้วแต่เราไปเล่นอเมริกันฟุตบอลหมดเกลี้ยงเลยเรียบเลยฮะโดนหายกำไรหดเป็นนี่ต่างหากหมดเกลี้ยงเลยหันไปมองข้างหลังโอ้โหเราจะไปเคลียร์ยังไงมันเยอะไปหมดเลยไหนจะค่าแรงไหนจะค่าวัตถุดิบไหนจะทุกอย่างเลยนะครับผมเราก็เลยบอกเขาบอกว่าหมดเลยเหรอแล้วมาจำก้อนหมายลูกค้าเขาก็บอกว่าถ้าเอามาให้เราก็ยึดถูกไหมเขากลัวเราจะยึดเงินก้อนใหม่เพื่อมาเคลียร์ก้อนเก่าก็เขาบอกว่าเขาก็เลยเอาไปลงมัดจำโรงงานอื่นโอ้หนักเข้าไปอีกหนักเข้าไปอีกฮะแล้วดองใจเลยนั่นบอกโอ้โหแล้วเด็กที่อยู่โรงงานตอนนี้จะทำยังไงเนี่ยไม่รู้จะเอาหน้าไปสู้เขายังไงแล้วเนี่ยคือค่าแรงก็ไม่มีค่าแรงก็ไม่ได้จ่ายค่าวัตถุดิบก็มารอนะครับเราก็เอ๊ะทำไงดีตัดสินใจถามก็เลยบอกว่าขอสักแสนได้ไหมนี่ขอนะขอแสนหนึ่งครับจะหนีโอ้บอกขอแสนเดียวมันอยู่ไม่ได้ครับเพราะว่าโหมันทุกวันเลยรับโทรศัพท์ตลอดเลยจะหนีเขาพูดมาบอกว่าอันนี้ภาษาพี่น้องนะครับเขาบอกว่ากูไม่ให้นานบอกชัดๆเลยตอบชัดๆเลยโอ้น้ำตานี่ไหลเลยนะเราก็ต้องเอาหลังพิงฝาเลยทีเนี้ยสู้บอกโอเคในเมื่อถ้าอยู่ไม่ให้เราไม่หนีผมก็กลับไปผมก็ไปคุยกับพนักงานคุยกับคนที่ขายวัตถุดิบคุยกับทุกคนเลยบอกว่าผมขอผ่อนชำระนี้ให้นะคุยกันตรงๆเลยคุยตรงๆเลยเพราะตอนนี้เหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับที่เราทำอย่างนี้อยู่เนี่ยมีคนคนหนึ่งก็เห็นใช่ครับตรงนี้แหละสำคัญตรงนี้แหละเสร็จแล้วพอถึงตอนนั้นเนี่ยคนงานก็ทยอยกลับใช่ดอกการก็ไม่มีงานให้ทำแล้วตอนนี้เพราะงานไปลงโรงงานอื่นไปแล้วนะครับเงินก็ไม่มีบอกว่าเดี๋ยววันไหนถ้าเฮียมีเงินเดี๋ยวเฮียเคลียร์ให้โทรมาถามเป็นระยะแล้วกันนะครับสุดท้ายเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีงานดีๆหรือว่ามีอะไรดีๆจะเรียกกลับมาใหม่บอกไว้เผอิญณข้างบ้านผมเนี่ยจะมีรถบัสเนี่ยมาจอดอยู่ประจำเลยเขาจะก็มาจอดส่งพนักงานที่ไหนไม่รู้แต่เขาจะมาจอดตรงหน้าหมู่บ้านเรามันทำเลมันเหมาะเขาก็เลยเดินเข้ามาถามเฮียเป็นอะไรอ่ะเอ๊ะผมไม่เห็นคนงานเลยเดี๋ยวนี้คนงานก็ไปไหนหมดนั่นแหละสิเราก็เลยบอกอ๋อมันมีเหตุจำเป็นก็เลยตอนนี้ไม่มีงานเลยงานหมดเลยแล้วเขาบอกว่า
แฟนผมหมายถึงภรรยาของเขานะฮะรู้จักพี่คนหนึ่งชื่อคุณแมวนี่นะคุณแมวเนี่ยเขารู้จักคนคนหนึ่งนะชื่อคุณอรพินนี่นะแล้วก็บอกอ่ะโอเคเดี๋ยวเขาจะแนะนำให้รู้สึกพี่อรพินเนี่ยตอนนี้จะทำส่งออกดอกไม้ประดิษฐ์เหมือนกันนี่แต่พอเราก็เลยบอกเริ่มมีลุ้นครับพอพี่แมวโทรมาบอกว่าเดี๋ยวจะโทรไปคุยกับคุณอรพินให้แต่ปรากฏว่าคุณอรพินเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นมาเจอกันที่วัดที่วัดที่วัดอ้าววัดไหนว่ามาเลยวัดไหนอ้าวเขาก็บอกว่าวัดพระธรรมกายความรู้สึกแรกเลยความรู้สึกแรกเลยเรามองหน้ากันเราก็บอกว่าสงสัยคุณยายเรียกกลับคิดอย่างนี้เลยเนาะคิดอย่างนี้จริงๆว่าคุณยายเรียกกลับแล้วคือวันนั้นครั้งแรกที่มาวันนั้นเนี่ยเห็นคุณยายชัดเจนมากนะครับแล้วก็มีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าคุณยายเรียกกลับเรียกกลับเพราะว่าปีนั้นก็คือ44อ่ะนะ44ปีนั้น44เหตุการณ์นี้บอกว่ามาเจอทีว่านี่คือปี44ปี44ครับโอ้คุณยายก็ผ่านไปละสังขารไปแล้วละสังขารไปแล้วครับแต่นั้นก็คืออยู่ในความทรงจำเราแค่นั้นเองครับนะครับพอมาถึงที่วัดเป็นไงก็มาถึงที่วัดปุ๊บก็ไม่เจอวันนั้นวันแรกมาไม่เจอรู้สึกว่าคุณอรพินเขาจะอยู่ด้านหน้านะเราก็ยืนรอเอ๊ะเมื่อไหร่จะหันหลังนะหันหลังมันจะควักมือเรียกก็ไม่หันหลังแต่มองไปทางซ้ายพอดีอยู่ตรงช่วงหลังรัตนะหลังตู้คอนเทนเนอร์หลังนั้นมันลังตรงนั้นพอดีมองมาเฮ้ยเขาถวายหลวงพ่อกันในโอกาสผมก็ควักลงไปในกระเป๋าทั้งหมดทั้งกระเป๋าเลยทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งบ้านเลยฮะมีอยู่230บาท230บาท230บาทนึกอยู่ในใจว่าจะถวายหมดก็เดี๋ยวผ่านทางด่วนไม่ได้เก็บไว้30บาทผ่านทางด่วน30บาทเอาไว้เป็นค่าทางด่วนครับเอาเงิน200ใส่ซองเดินร้องไห้ไปถวายหลวงพ่อโอ้โหแล้วนึกบอกว่าหลวงพ่อครับอย่าให้ลูกเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกเลยครับนะแล้วก็เราเองเราก็บอก200เนี่ยไม่ได้ช่วยให้ผมอยู่ได้นานเลยคือจะกี่วันก็คือ200มันก็ทีเดียวก็จบแล้วครับเอาเป็นว่าขอถวายหลวงพ่อหมดชีวิตเลยสาหมดชีวิตแล้วก็หลังจากนั้นมาก็มีเหตุการณ์แปลกๆมีเหตุการณ์แปลกๆขึ้นมาก็อย่างลูกค้าที่เราโทรไปถามเรื่องงานเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยก็มีหลั่งไหลเข้ามาทยอยเข้ามาโทรมาเองเลยโทรมาเองเลยก่อนหน้านั้นเราโทรไปก่อนหน้านั้นนี่เราโทรไปเขาไม่รับสายนี่หลังจากทำบุญแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าเขาโทรกลับมาหาเราเราก็เลยค่อยๆตอดขึ้นตอดคือแบบว่าเหมือนกับว่ามีงานเข้ามาทีละนิดหล่อเลี้ยงมาเรื่อยๆนะฮะเราก็เลยอาศัยทำไปออกงานแสดงสินค้ามันก็จะมีกระแสเงินสดเข้ามาก็เคลียร์นี่ไปทีละนิดทีละนิดไปจุดสำคัญอีกจุดคือเป็นประธานกองงานคุณยานี่แหละตรงนี้สำคัญมากตรงนี้คือคุณอรพินเขาบอกว่าตอนนี้มีงานสลายร่างคุณยายหลวงพ่อเนี่ยท่านกราบนิมนต์พระเถรานุเถระมาทั่วประเทศเลย30,000วัด30,000วัดเราก็นึกในใจ30,000วัดจะ300หรือ 3,000 เขาบอกไม่ใช่วัดระบาดวัดระบาดกองใหญ่เลยนะวัดระบาดเราก็30,000เกิดมาไม่เคยทำบุญเยอะขนาดนี้เลยแต่ผมอยากทำครับนั่นแปลว่าตั้งเป้าอยากทำมาผมตั้งเป้าทำตั้งเป้าทำแน่นอนแต่ว่าขอให้นึกก่อนนะเดี๋ยวจะหาเงินที่ไหนมาได้คือถ้ามีแล้วทำทันทีมีทำทันทีไม่ปฏิเสธนะครับก็ปรากฏว่าเราก็ขายสินค้าขายของขายไปขายมาจนถึงจำได้ว่าประมาณเกือบช่วงปลายปีครับปลายปีเนี่ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้น2อย่างก็คือ1ที่เรือนแก้วคุณยายใช่มั้ยครับวันนั้นหลวงพ่อลงรับปัจจัยตอนกลางคืนจำได้เลยนะแล้วก็อีกเหตุการณ์นึงที่มันเกิดขึ้นมาพร้อมกันก็คือเด็กจะลากลับบ้านตอนช่วงเทศกาลปีใหม่จะกลับบ้านก็ต้องขอตังค์จะกลับบ้านก็ต้องคือปีใหม่เบิกเงินด้วยขอเบิกล่วงหน้าด้วยแล้วก็เราก็ทั้งหมดเลยเราทั้งบ้านเลยเรามีอยู่ 30,000 กว่าบาทซึ่ง1กองพอดี1กองพอดี 30,000 นี้จะไปไหนจะนึกอยู่ในใจจะทำบุญกับยายหรือจะให้ลูกน้องจะทำบุญหรือจะให้ลูกน้องถ้าทำบุญก็ไม่ได้ลูกน้องก็ไม่ได้ถ้าให้ลูกน้องก็ผิดสัจจะคำพูดที่ตัวเองตั้งไว้สุดท้ายก็เอาวะไม่ผิดกับยายขอผิดสัจจะกับลูกน้องแทนคุยกันได้คุยกันได้นะผมก็เลยตัดสินใจเนี่ยถวายคุณยายมาถวายที่บ้านมาถวายที่นะถวายหลวงพ่อก็คืองานบุญนี้ก็คือถวายไปหนึ่งกองรูประบาดเลยที่ขายมานี่คือแค่นั้นเลยแหละได้แค่นั้นนะประมาณ30,000กว่าบาทนั่นแหละก็คือถวายหมดเลยนะเสร็จถวายเสร็จปุ๊บ
กลางคืนคืนนั้นนั่งสมาธิขอยายขอยายอธิษฐานขอคุณยายเหมือนยายยังนั่งอยู่ข้างหน้าเราอย่างเงี้ยนะเหมือนยายนั่งอยู่ข้างหน้าแต่ก็นึกถึงคุณยายอยู่ในตัวเรานั่นแหละบอกยายจ๋าเราอ้อนเลยนะบอกว่าเนี่ยที่หลานรับปากจะทำ30,000 วัตต์ละบาทเนี่ยหลานก็ทำสำเร็จแล้วนะแต่ตอนนี้มันมีปัญหาว่าลูกน้องจะกลับบ้านหลานไม่มีเงินเหลือเลยก็วันสองวันนี้เนี่ยก็ขอให้มีอะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามาให้ลูกน้องเบิกแล้วกลับบ้านได้นะครับปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นรุ่งขึ้นเลยครับรุ่งขึ้นเลยฮะ11 นาฬิกาจำได้มีผู้ชายคนหนึ่งโทรเข้ามาบอกวันนั้นผมไปที่เมืองทองธานีเห็นคุณขายดอกไม้อยู่สวยดีนะผมกำลังหาอะไรให้แฟนทำอยู่ตอนนี้แฟนเขาท้องแก่ละก็เลยเราก็บอกแล้วครับแล้วพี่จะรับพี่คิดว่าพี่จะไปขายเมื่อไหร่อีก6 เดือนโอ้โห6 เดือนนี่สงสัยลูกน้องจะไม่เหลือละก็เลยเราก็เลยบอกว่า6 เดือนแหละครับแล้วพี่ชอบอันไหนมั่งผมเอามาให้ดูตัวอย่างนิดหน่อยก็ตั้งเสร็จแล้วไม่รู้มันมีคำถามตรงนี้มันแทรกขึ้นมาทันทีเลยบอกปีใหม่พี่ไปไหนครับอ๋อผมไม่ได้ไปก็พอดีแฟนท้องแก่แล้วก็เลยอยากจะอยู่กรุงเทพเผอิญตอนเช้าของวันนั้นน่ะมีคนโทรมาชวนผมไปออกงานที่เซ็นทรัลบางนาเซ็นทรัลบางนาแต่เราคิดว่าเราคงไม่ลงหรอกเพราะว่าเราต่างจังหวัดเราจะเดินทางไปต่างจังหวัดช่วงเทศกาลเหมือนกันเพราะทุกปีจะไปทำบุญที่บ้านเขานะครับก็เลยนึกขึ้นได้บอกว่าปีใหม่พี่ไปไหนไหมก็บอกเปล่าไม่ได้ไปพี่อยากรู้ไหมว่าของผมขายได้ไม่ได้เออเป็นไงเหรอผมไม่เข้าใจก็บอกว่าคือเมื่อเช้ามีคนโทรมาชวนผมว่าให้ไปขายของที่เซ็นทรัลบางนาชั้น3นะค่าที่ก็ไม่แพงนะครับบอกว่าถ้าพี่อยากรู้ลองเอาของผมไปขายดูไหมแล้วเดี๋ยวหลังจากปีใหม่ผมกลับมาแล้วเนี่ยเราค่อยมาเคลียร์กันนะแต่พี่ก็เอาเป็นว่าพี่มัดจำผมก่อนสัก40,000-50,000อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเอ้า40,000-50,000เองเหรอบอกครับ 40,000-50,000 เองโอเคงั้นคุณจัดของเลยโอ้โหโล่งเลยเดี๋ยวผมไปเบิกเงินอ้าวแล้วเบิกแล้วจะมาป่ะเราก็ไม่แน่ใจบอกโอเคเดี๋ยวพี่มาแล้วเดี๋ยวผมก็จัดของให้เอาเป็นว่าคือเราก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะมาไม่มาเขาออกไปทานข้าวแป๊บเดียวฮะแล้วก็ไปเบิกเงินแล้วเขาก็กลับมาโอ้เบ็ดเสร็จแล้วได้เท่าไหร่เบ็ดเสร็จแล้วประมาณ40,00040,000ก็รอดนะก็เลยไปจัดดอกไม้ให้เขาให้เขาขายแล้วเราก็ได้เงิน40,000มาเคลียร์ลูกน้องโอ้โหแบบรอดตายหวุดหวิดแต่ไม่ใช่แค่นั้นนี่ไม่ใช่แค่นั้นนะผู้นำบุญบอกมาอีกแล้วหลวงพ่อบอกว่าพอผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งได้ข่าวจากผู้นำบุญอีกแล้วเขาบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยฟังหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าตอนนี้มันเดินทางมาได้แค่ครึ่งเดียวเอง30,000 วัตต์30,000 วัตต์ได้แค่ครึ่งทางเราก็นึกในใจนะนึกในใจว่าก็คนที่ทำแล้วนั่นแหละก็ทำอีกคนละกองก็จบนี่ก็ง่ายๆเราก็นึกง่ายๆนะก็เราด้วยเราก็ทำเหมือนกันรวมถึงเราก็ทำเหมือนกันแต่ถ้ามีปัจจัยเข้ามาเราก็ทำนะก็คิดว่าถ้ามีเราก็จะทำใช่แล้วก็ขออีกขอยายนี่ผมก็นั่งสมาธิอีกครับยายจ๋าได้ยินหลวงพ่อว่ากองมันยังไม่ถึงหลานก็อยากทำอีกกองนึงก็ขอบารมียายก็ช่วยให้เงินเข้ามาหน่อยก็พอขออย่างเงี้ยวันรุ่งขึ้นมาอีกมาอีกครับสุดยอดมีคนจีนคนหนึ่งเดินเข้ามาที่บูธผมไม่น่าจะเป็นคนซื้อของใส่ขาสั้นเดินเข้ามาเลยใส่ขาสั้นนะแต่ผมจำไม่ได้ว่าเสื้อกล้ามหรือเปล่านะมองข้ามไม่ได้คือมาแบบดูแล้วเราใช่ไม่คงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าจะใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่อย่างเงี้ยครับก็เดินวนไปวนมาวนมาวนไปแล้วก็บอกว่าเฮียสนใจตัวไหนครับเดี๋ยวผมคิดราคาให้พิเศษครับเขาก็บอกว่าเฮียเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวอ้วจะพาคงมาจากมาเก๊านี่พูดไม่ชัดนะครับอันนี้ผมเรียนแบบเสียงครับซาแท็กแล้วก็แล้วเฮียโบกให้อ้ว30%นะโอ้30%เลยเฮียเอาหน่าอ้วให้หรือบวกหรือก็บวกเดี๋ยวอ้วจัดการเองหรือบวกก็บวกไปแค่นั้นเองโอ้มีสิทธิ์มีสิทธิ์กลับไปบ้านนั่งสมาธิยายพรุ่งนี้ขอให้เขามาจริงๆนะถ้าเขาซื้อสัก200,000นะผมกำไรสัก40,000-50,000เดี๋ยวผมทำอีกกองหนึ่งให้กองหนึ่งไม่น่าเชื่อครับว่าเขาซื้อ200,000จริงๆเขาซื้อกับผม200,000ผมกำไรประมาณ40,000-50,000ผมก็เลยโทรบอกกับผู้นำบุญบอกว่าตกลงผมทำอีกกองนะเป็นสองกองเป็นบุญที่
ใหญ่มากสำหรับผมผมไม่เคยทำบุญเยอะเกิน 1,000 บาทแปลว่าที่มีหนี้ด้วยต้องเคลียร์หนี้เคลียร์เช็คเคลียร์สารพัดทุกอย่างต้องเคลียร์นี่นะใช่แล้วก็เป็นอย่างนี้เรื่อยๆเป็นนี้เรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้เริ่มกลับมาแล้วเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นเป็นทีละสเต็ปครับสเต็ปใช่ครับสุดท้ายมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งในงานนั้นน่ะในงานนี้เลยนะก็วันสุดท้ายเนี่ยวันจันทร์คือปกติงานเขาจะจัดถึงวันอาทิตย์นะครับพอถึงวันจันทร์ปุ๊บเนี่ยเรามีเช็คอีกใบนึงรออยู่ต้องเคลียร์เช็คต้องเคลียร์เช็คอีกใบนึงปรากฏว่าวัน 20,000 เช็คใบนี้ 20,000 นะฮะพอมาวันสุดท้ายเราก็นั่งสมาธิอีกยายวันจันทร์มีเช็คใบนึงแล้วก็ขอยายช่วยหน่อยนะ อะไรนี้นะก็ขอให้วันนี้ขายได้สัก 20,000 นะครับผมก็วันนั้นเผอิญมีอะไรไม่ทราบว่าคนไม่เยอะนี่เหตุการณ์เอ๊ะวันนี้ทำไมคนมันซึมๆอะไรก็มองไปมองมาไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะพอจบวันขายของจบวันนั้นเราก็รู้อยู่ว่าไม่ถึง 20,000 ไม่ถึง 20,000 แน่ไม่ถึง 20,000 ไม่ผ่านเช็คแน่ไม่ผ่านเช็คแน่เอ๊ะจะทำยังไงนะเราก็ยืมมาทั่วจักรวาลแล้ว คือไม่ในจักรวาลนี้ไม่มีใครให้เรายืมอีกแล้ว เราสุดท้ายเดินก็เก็บของด้วยความห่อเหี่ยวนะคือเอาความเหี่ยวมาห่อใส่ถุงนะคือพับดอกไม้ลงแล้วก็ใส่ถุงเขาก็เดินไปที่รถครั้งคนแรกพอเสร็จปุ๊บเขาเดินไปที่รถแล้วเขาก็ไปไว้ในรถนะพอไว้ในรถเสร็จปุ๊บเราก็ใช้เราใช้วิธีเดินสวนกันครับของจะได้ไม่หายพอเขาเดินกลับมาเราก็เดินสวนไปที่รถของหายหมดเลยโอ้เอาเลยดิเฮ้ยอะไรวะทำไมเดี๋ยวนี้มันเร็วจังนึกในใจทำไมมันเร็วผมก็ยืนรอที่รถแล้วรอแฟนกลับมาอีกรอบหนึ่งบอกนี่ของคุณเอาของมาวางตรงนี้แล้วของมันไปไหนหมดเขาก็บอกว่าอ๋อเมื่อกี้ลูกค้าวิ่งตามมาเหมาหมดเลยโอ้เราเมื่อกี้เนี่ยนะที่คุณถือมาจะขึ้นรถเนี่ยนะเขาเหมาหมดเลยบอกเขากะว่าจะกลับไปซื้อแล้วซื้อไม่ทันก็เลยวิ่งไล่ตามมาเห็นเราหอบมาที่รถเลยมาซื้อหมดเลยเราก็บอกดีว่ะโอเคกลับไปบ้านผมก็อาบน้ำออกมาเสร็จนี่เขาก็นั่งนับเงินเขาก็นั่งนับเงินบอกเป็นไงเป็นไงวันนี้ได้ถึง 20,000 มั้ยพอเราพูดคำว่า 20,000 จบปุ๊บเขานับไปถึงแบงค์ใบสุดท้ายพอดีเขาบอกว่า 20,000 ไม่ขาดแม้แต่บาทเดียวคนเล่นลุกแบบโหยายขนาดนั้นเลยโอ้โหแบบไม่เคยเจอที่ไหนเทอร์โบเท่าที่นี่เราจริงๆฮะก็เลยเป็นเหตุว่าเราก็ต้องมาทุกต้นเดือนแล้วก็ทุกบุญทุกต้นเดือนนี่ตกแล้วไม่ติดไม่หายไปไหนแล้วไม่หนีไม่หายไปไหนและที่สำคัญก็คือเราต้องเดินเป็นประธานกฐินให้ได้กับเขาสักครั้งนึงผมมองเนี่ยปีแล้วปีเล่าเฝ้ารออยู่นั่นแหละสักวันนะเราก็คงได้เดินถือพระไตรนะเดินไปกับขบวนนะสักวันนะพอปีที่มาก็สักวันนะเราก็ได้เดินแต่ว่าผมไม่คิดเปล่าผมคิดอย่างนี้ครับเมื่อก่อนนี้เราทำบุญวันละบาทนะพอเราทำบุญวันละบาทเสร็จปุ๊บไม่สะใจแล้วเอาทำบุญวันละ10 บาทเอาเพิ่มเป็น10 บาทไม่สะใจเลยเอาทำบุญวันละ100ผมก็หยอดกระปุกวันละร้อยทุกวันเนี่ยจะต้องก่อนออกจากบ้านจะต้องนึกถึงบุญก่อนนะเพราะเราไม่รู้ว่าออกไปจะได้กลับไหมแล้วก็ใส่บุญใส่บาทใส่เสร็จปุ๊บไม่สะใจเลยนะพอมันขยับมาปีหนึ่งรู้สึกว่าบุญเราใส่มันน้อยเกินไปแล้วเราจะไปเดินถือผ้าไตรได้ยังไงเอาเปลี่ยนเป็น1,000ตอนนี้เปลี่ยนเป็น1,000ผมก็ใส่1,000เดือนหนึ่งก็30,000เดี๋ยวนะถ้าเดือนหนึ่ง30,000เนี่ยปีหนึ่ง12 3 36ก็ไม่ทันอีกเอาไงดีทีนี้เราก็ใช้วิธีว่าเก็บมาทั้งหมดเนี่ย10 กว่าปี11 ปีที่เก็บมาสำเร็จปีนี้สาธุแต่ธุรกิจก็ดีขึ้นแล้วก็เก็บไปธุรกิจดีขึ้นบุญคือบุญนี่แทบจะไม่ตกหล่นเลยแต่ว่าเดินสักครั้งในชีวิตนี้ต้องได้ต้องให้ได้ก็คือได้ปีนี้คือปีที่11ที่เขาติดมาใช่ครับแต่พอเอาพอสั้นๆนะพอมาประชุมมาสัมมนามันอย่างนี้ฮะมันเราตั้งใจจะทำเอ็มเดียวเนี่ยพอเราเห็นพระฐานบัวเนี่ยเราหลงรักเลยบอกกับแฟนบอกว่าบอกเอ็มเดียวนี่แต่ป้าอยากได้ฐานบัวก็เอาสัก2 เอ็มดีไหมแล้วก็เลยบอกว่าแต่เรามีเอ็มเดียวนะบอกอ๋อไม่มีปัญหาเราเดี๋ยวเราถวายเอ็มหนึ่งก่อนนะและเดี๋ยวเท่าที่เราผ่านเหตุการณ์ผ่านวิกฤตมาเนี่ยด้วยอนุภาพแห่งบุญที่เราทำเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าเอ็มที่2เกิดขึ้นแน่นอนครับครับโอ้เราก็คงค้างไปแค่นี้แหละครับคงค้างไปแค่นี้แค่นี้แหละแปลว่าเรามีหนทางแล้วใช่ครับ
แต่อยากรู้ว่าหนทางคืออะไรเจอกันได้หลังลงอันนี้ก็เผอิญว่าพอครับคือที่ผมทํามา30กว่าปีดอกไม้เนี่ยเราดูแล้วไม่ใช่เครื่องมือที่จะทําให้เราเนี่ยจะสร้างบารมีได้เยอะขึ้นได้เยอะขึ้นนะเราก็จะมีเค้าเรียกว่าอะไรเจอธุรกิจอีกตัวนึงนะฮะที่เราคิดว่าตัวเนี้ยน่าจะทําให้เราเนี่ยสร้างบารมีได้อย่างทะลุทะลวงคือผมเห็นท่านผู้นำบุญใหญ่แต่ละท่านเนี่ยท่านก็ทำบุญเต็มที่แล้วแต่โปรเจกต์หลวงพ่อเยอะมากต้องอาศัยทุนเยอะมากนะฮะทีนี้ถ้าสมมุติว่าผู้นำบุญแถวหน้าแนวหน้าเนี่ยท่านก็ทำบุญเต็มที่ของท่านแล้วเนี่ยขาดแถวหลังแค่นั้นแหละแถวหลังเนี่ยจะทำยังไงจะเป็นผู้นำบุญกองทัพหมดที่จะช่วยงานพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ยังไงนะครับเราก็อยู่ในกรณีนั้นผมก็เชื่อว่าทุกๆคนที่ยังไม่เคยถวายเอ็มแรกนะทุกคนอยากถวายเอ็มแรกทั้งนั้นนะครับก็เราก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นธุรกิจนี่ใช่เลยนะเรามีสิทธิ์ที่จะทะลุแน่เลยสาธุครับสองคนนั่นมาคนละนิดคือชอบทำแต่ไม่ชอบพูดสักนิดเดียวทำไมไม่ขัดเลยคือบอกว่าอะไรนี่ไม่ยอมนะแต่ถ้าเรื่องบุญนี่เอาเลยว่าตามตลอดพี่เอาเลยพี่นี่นะเรื่องอื่นนี่เขาจะดึงฮะปลาระวังนะปลาระวังนะคือเขาจะคอยดึงเพราะว่าเราโดนโกงมาทั้งชีวิตแต่พอเรื่องบุญนี่ไม่ขัดทำไมไม่ขัดเลยพอเรื่องบุญก็เห็นอนุภาพของที่เขาขอนะคะคือทุกครั้งนี่เขาขอเขาได้ตลอดก็เลยเชื่อมั่นว่าต้องทำบุญอย่างเดียวครับและโดยพื้นฐานชอบอยู่แล้วใช่ค่ะโดยพื้นฐานครอบครัวนี่เข้าวัดตั้งแต่เด็กอยู่แล้วจำได้ว่าสวดทำวัดเช้าทำวัดเย็นเนี่ยได้ตั้งแต่ปยังไม่เข้าป .1 อะค่ะโอ้มีบุญมากไปวัดกับคุณแม่ทุกวันค่ะใส่บาตรตอนเช้าทุกวันอย่างเงี้ยค่ะพอมาเจอเขาเป็นคนที่เข้าวัดแล้วก็เขาบอกว่าต้องทำบุญนะค่ะเราก็เลยไม่ขัดเลยโอ้ชอบพอไม่ขัดเลยไปได้ทีนี้มารุ่งมาเรื่อยๆเลยที่สำคัญลูกได้เปลี่ยนแปลงด้วยนี่หนุ่มน้อยสิทธิโชคนี่นะครับผมบอกว่ามาวัดนี่ทำให้ตัวเองเปลี่ยนไปครับเมื่อก่อนยังไงครับไปมากเลยครับจากแต่ก่อนผมเป็นคนที่เกเรพอสมควรนะครับพอสมควรพอสมควรค่อนไปทางสูงสูงด้วยเฮลมากครับผมแปลว่าสูงเฮลมากนี่ก็มีสุบุรีใช่ครับนี้หมดนะครับที่วัยรุ่นลองผมลองมาหมดแล้วใช้ชีวิตลูกผู้ชายมาแล้วใช่ครับบอกเป็นหัวหน้าแก๊งก็เคยเป็นครับอยู่ในนั้นครับแต่พอมาได้บวชและได้มาเข้าวัดเลยเปลี่ยนยังไงครับใช่ครับได้เปลี่ยนยังไงครับเปลี่ยนหมดเลยครับทั้งเลิกบุหรี่เลิกทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับทั้งเหล้าทั้งบุหรี่ทุกอย่างผมเลิกหมดเลยครับสาธุบอกมาบวชเป็นสามเณรตอนอายุ11ครับ11และที่สำคัญคือเห็นคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นแบบด้วยใช่ครับเรื่องอะไรที่เห็นชัดเลยเรื่องการเลิกบุหรี่อันดับแรกเลยครับเมื่อก่อนคุณพ่อก็สูบคุณพ่อนี่สูบมาตั้งแต่อายุ16จนมาถึง40กว่าทีนี้ตอนนั้นผมขึ้นที่พนาวัดนะก็พอเราอยู่ที่นู่น7วันเนี่ยมันไม่จนเลยมันไม่มีอารมณ์อยากจะสูบเลยนะอากาศสดชื่นเรานั่งสมาธิเราไม่ได้นึกถึงมันเลยนะครับก่อนที่จะขึ้นเนี่ยผมจำได้ผมไปที่ปั๊มน้ำมันตรงก่อนที่จะเลี้ยวมาทางคลองหลวงเนี่ยฮะผมไปถึงแล้วผมก็สูบหมดสุดท้ายแล้วผมก็หักทิ้งหมดเลยนี่หักทิ้งหมดเลยแล้วก็ไฟแช็กก็โยนทิ้งขยะไปเลยแล้วก็บอกว่าจะไปขึ้นไปทำความดีแล้วทิ้งหมดเลยทีนี้พอจากพนาวัดลงมาความเคยชินความเคยชินขาแตะพื้นพอลงจากรถทัวร์ปุ๊บแตะพื้นปุ๊บตบหาไฟแช็กอยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหนเอ้ยเราไม่ทำไมอยู่ข้างบนเราไม่อยากทำได้เนี่ยแต่พออยู่ข้างล่างพอลงมาถึงเอ้ยทำไมมันแสดงว่ามันอะไรอ่ะมันแค่เคยชินแค่นั้นเองเราเคยชินแค่นั้นเองนะพอเรารู้ตัวเราเหมือนเราสอนตัวเองนะเสร็จแล้วคืนนั้นผมกลับบ้านคุกเข่าต่อหน้าหลวงปู่เลยรูปปั้นหลวงปู่เลยนะบอกว่าหลวงปู่ครับหลานขอสาบานต่อหน้าหลวงปู่ว่าจะไม่สูบบุหรี่อีกต่อไปสาธุเพื่อให้หลวงปู่เป็นกำลังใจเป็นพยานว่าถ้ามันเกิดอาการเมื่อไหร่เนี่ยก็คือนึกถึงคำสาบานของตัวเองไว้ครับซึ่งก็ไม่รู้หรอกว่าลูกนั้นดูอยู่เราก็ไม่รู้ว่าลูกเขาสูบไม่สูบแต่ไหนๆเราเลิกแล้วถ้าเกิดลูกสูบอยู่เนี่ยเราก็จะได้ดึงให้เขาเลิกด้วยเราก็บอกว่าน้องเอิร์ธป้าป้าสาบานต่อหน้าหลวงปู่แล้วนะว่าป้าป้าจะเลิกบุหรี่นะแต่ที่ป้าป้าอยากเลิกนี่เพราะป้าป้าอยากอยู่กับน้องเอิร์ธนานๆนะ
แต่ถ้าวันใดเนี่ยป้าป้ารู้ว่าเอิร์ธไปสูบบุหรี่ป้าป้าก็จะกลับไปสูบอีกนี่ก็บอกเขาอย่างนั้นครับแล้วน้องเอิร์ธสูบอยู่หรือเปล่าเขาก็ถ้าป้าป้าเลิกผมก็เลิกสัญญากันเลยก็ปรากฏว่าเราเพิ่งจะรู้วันนั้นว่าเขาสูบเหมือนกันวันที่เราเลิกวันที่เราเลิกวันที่เรารู้ว่าลูกสูบแล้วก็วันที่ลูกเลิกด้วยแล้ววันลูกก็เลยบอกว่าขอเลิกด้วยโอ้ยสาธุเราก็เลยบอกงั้นจับมือกันนะว่าเราจะไม่สูบบุหรี่อีกต่อไปสาธุเป็นครอบครัวที่มีความสุขอีกครอบครัวหนึ่งใช่ครับสำหรับกฐินที่จะถึงนี้อีกเดือนกว่าๆครับจะบอกอะไรครับพวกเราครับผมทิ้งท้ายตรงนี้ครับทิ้งท้ายว่าถ้าคุณได้มาถึงวัดแล้วนะครับอย่าลืมบุญอย่าทิ้งอย่าห่างวัดแล้วก็อย่าลืมวัดนะครับเพราะว่าตอนที่ผมหลุดไป10ปีนะครับผม10ปีที่ผมหลุดไปถ้าเปรียบเทียบกันว่า10ปีนั้นผมไม่หลุดใช่ๆป่านี้เนี่ยผมได้ถวายเอ็มตั้งแต่ปี44แล้วใช่นะก็คือหมายถึงว่าทุกอย่างเนี่ยเรามารู้เราหูเบาตอนนั้นนะครับก็เลยว่าจะหาลูกตุ้มมาถ่วงมั้ยตอนนี้หนักแน่นแล้วก็ความตั้งใจของผมจริงๆเนี่ยเป้าหมายในชีวิตเลยนะฮะที่จริงๆเลยเนี่ยผมก็อยากจะถวายหลวงพ่อวันละ1ล้านโอ้เดือนละ30ล้านครับแล้วเราเอาความตั้งใจของเราเนี่ยเป็นเป้าหมายของชีวิตเลยนะครับคือรู้ว่างานที่หลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านทำเนี่ยหนักมากต้องใช้ปัจจัยเยอะมากเราก็พยายามหาทุกวิถีทางว่าลูกจะช่วยงานให้ของหลวงพ่อเนี่ยให้เยอะที่สุดนะครับถ้ามีทางไหนที่มีหนทางมาแห่งทรัพย์ได้เนี่ยนะหรือว่าชวนคนให้มาช่วยกันเนี่ยก็ลูกก็จะทำเต็มที่ครับสาธุนี่ก็คือเรื่องราวตัวอย่างจริงเจอกับตัวเองจริงๆนะครับดังนั้นเกาะปูนไปเถอะแล้วความสำเร็จความตั้งความปรารถนาก็จะสำเร็จยังก็จะติดต่อใครก็ไปทางภาค4ก็แล้วกันนะผู้ประสานงานสนใจโครงการที่จะคิดว่าใช่จะถวายเอ็มกับหลวงพ่อได้ยังไงภายใน30วันเนี่ยก็ติดต่อไปที่ผู้นำบุญผู้ประสานงานผู้สานผู้ประสานงานภาค4นะครับก็หวังว่าคุณน้องลูกจันทร์ครับวันนี้ก็เรื่องราวดีๆนะครับจากครอบครัวนี้นะครับขอบคุณกัลยาณมิตรประกาศิตวรเวทเตชกุลนะครับกัลยาณมิตรครองทรัพย์สุวรรณธรรมาและกัลยาณมิตรสิทธิโชควรเวทเตชกุลขอบคุณมากๆครับครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับตอนนี้ขั้นนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปเจออีกครอบครัวนึงครับผมครับก็ต้องบอกว่าทุกภารกิจของพระศาสนาของคุณครูบาใหญ่ถ้าเราเป็นพันหัวใจไม่เกี่ยงนะครับสามารถทำได้อย่างแน่นอนครับเมื่อกี้เราผ่านภาคนะครับนครหลวงไปแล้วเรามาภูธรมั่งนะครับภูธรก็คิดยังไงแล้วก็ตั้งเป้าว่ายังไงครับคุณวิญญาครับก็มาดูในเรื่องของภูธรนะครับวันนี้ก็มาจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับบอกว่าชีวิตเนี่ยจากที่ไม่มีแล้วกลายเป็นชีวิตที่มีจากธุรกิจที่เคยไม่ดีมาตอนนี้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ได้มาสร้างบุญได้อย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันนะครับท่านแรกนะครับเข้าวัดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553นี่เองนะครับประกอบธุรกิจค้าขายนะครับพบกับกัลยาณมิตรวิทยาตั้งมั่นครับสวัสดีครับ
คู่บุญบารมีนะครับก็เข้าไว้พร้อมกันนะครับพบกับกาลมิตรพิสลยามะบัวแก้วครับสวัสดีครับลูกสาวคนเดียวนะครับคนนี้นะครับเด็กหญิงณัชยาตั้งมั่นนะครับนักเรียนชั้นป.3โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยงจังหวัดพิษณุโลกครับสวัสดีครับทั้ง3ท่านทักทายเลยครับผมกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงกราบนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปด้วยความเคารพสวัสดีค่ะลูกพระธรรมทั่วโลกสวัสดีครับขอเสียงปรบมือต้อนรับเลยนี่จากพิษณุโลกพิษณุโลกแห่งก็ใหม่ใกล้ๆนะเริ่มจากเทพธิดาเป็นจุดเริ่มต้นของงานนี้เลยนะครับบอกจริงๆวัดพระธรรมกายรู้จักตั้งแต่เรียนแล้วค่ะแล้วก็อยากมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอใช่ค่ะก็คือได้ยินตั้งแต่เรียนป.ตรีแล้วว่าเพื่อนพูดว่ามาวัดธรรมกายแล้วแบบใหญ่มากเลยดีมากเลยคือใจแล้วโอ้ทำไมเขาไม่ชวนเรามั่งเนาะแล้วอยากมาจังเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็ไม่ได้ชวนก็เลยลืมไปเลยลืมไปเลยค่ะจนวันหนึ่งวันหนึ่งปี2553โอ้ค่ะ2ปีที่ผ่านมากำลังทำอะไรอยู่ตอนนั้นตอนนั้นเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุด้วยค่ะดีเจครับค่ะเป็นดีเจครับละมีผู้นำบุญมาแล้วนี่เสียงนี้แหละก็มีผู้นำบุญก็คือคุณลุงจำลองจุงทรัพย์และป้าสลิตาจุงทรัพย์ค่ะเข้ามาที่สถานีวิทยุก็คืออยากให้เราช่วยประชาสัมพันธ์โครงการบวชแสนแรกค่ะเอามาให้ดีเจนี่แหละดีเจช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยใช่ค่ะวัดพระธรรมกายเราเคยอยากมาใช่ก็คือถามว่ามาจากไหนลุงกับป้าจากวัดธรรมกายบอกโดนเลยค่ะโดนเลยก็คือบอกลุงคะป้าคะเนี่ยหนูอยากมาตั้งนานแล้วนะคือจนฝันแล้วลืมไปแล้วอะค่ะค่ะก็เลยลุงก็ประชาช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็ลุงก็ชวนไปช่วยตามคนบวชไปช่วยด้วยทำหน้าที่ด้วยไปทำหน้าที่ด้วยไปทำหน้าที่ด้วยโอ้โหมายังไม่ถึงวัดนะลุยแล้วเอาแล้วขอให้ได้มาชื่อวัดธรรมกายนี่แหละใช่ค่ะแต่ว่าก็แอบไปเสิร์ชข้อมูลใช่ค่ะแอบไปดูข้อมูลทั้งเน็ตนะคะก็เสิร์ชมาวัดธรรมกายไงคะก็โอ้โหข้อมูลอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะถูกล้างสมองอย่าไปกินน้ำอย่าไปโอ้เยอะมากเลยอะค่ะโอ้ยแย่แล้วยังไงครับใจเราก็คิดเอ๊ยยังไงดีเอ๊ยยังไงดีอะไรเงี้ยก็กลับมาที่บ้านก็ถามพระเทพประบุตรเนี่ยค่ะว่าเออเราจะช่วยงานเขาดีไม่นอกอะไรเงี้ยค่ะเลยเขาบอกว่าเราต้องลองเข้ามาศึกษาด้วยตัวเองต้องมาพิสูจน์เนาะต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองครับผมถ้าดีเราก็ช่วยต่อถ้าไม่ดีเราก็ถอยซึ่งจริงๆไม่พวกก็มีข้อมูลบอกว่ามีอยู่ครั้งนึงไปกราบหลวงพ่อตอนแรกนะครับผมไปคุยกับท่านรองเจ้าคณะอำเภอท่านพระครูนะครับก็คือว่าเขาบอกว่าถ้าไม่มีวัดพระธรรมกายเนี่ยก็คือเหมือนเป็นเสาหลักของศาสนาพุทธเลยเราก็ได้ยินมาในส่วนนั้นแล้วก็บางส่วนที่เรายินได้ยินจากภายสื่อเผื่อภายนอกนั้นมันคนละแบบแต่เราฟังจากหลวงพ่อที่ท่านได้คุยกับเราแล้วเนี่ยเราก็น่าก็คงจะใช่แต่เราก็บอกว่าแต่เราก็ไม่ได้เชื่อนะครับเพราะว่าเราก็เลยบอกว่าพอดีเขามาถามบอกว่าเราก็น่าลองเข้าไปดูนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูเราไปเห็นเนี่ยเราดีก็ทำต่อเราไม่ดีเราก็ถอยออกมาแค่นั้นเองแค่นั้นเองง่ายเลยคราวละครับปีนี้บอกให้ครั้งนี้เราก็เดินหน้าเลยเดินหน้าเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นลุงกับป้าก็พามาที่วัดครับผมพามาที่วัดเราก็เห็นโหทำไมกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้เนี่ยโอ้ทำไมเราไม่ได้มาตั้งแต่ตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาก็เดินดูบริเวณรอบๆนี่แหละค่ะบนสภาโดยเฉพาะเรื่องการทำบุญนี่เราหาข้อมูลโอ้โหอย่าระวังหมดตัวนะหมดตัวนะใช่ใช่ก็จะบอกระวังหมดตัวนะอะไรเงี้ยแล้วก็มีแต่คนรวยๆเข้ามาทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็มาเอ๊ะในกระเป๋าเราก็มีแบงค์20ประมาณ200ไงแต่ไม่กล้าควักทำค่ะมาแอบยืนดูเขาก่อนดูเขาก่อนว่าโหเขาทำแบงค์อะไรกันบ้างนะอะไรดูทีท่าก่อนเนาะว่าเขาทำเท่าไหร่เราเห็นเขามีแบบอธิษฐานทำแบงค์20โอ้ยเราทำได้นี่เราทำได้ใช่ค่ะแล้วก็เดินทำโอ้ยดูแปลว่าก็สามารถทำได้ทุกคนครับไม่ใช่อย่างที่เขาว่าแล้วใช่ค่ะจุดเปลี่ยนสำคัญคือการได้มาบวชอุบาสิกาแก้วใช่ค่ะคือตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากตรงนี้คือได้มาทำได้มาช่วยตรงนี้ก็ดีใจก็พอได้มาบวชบาสิกาแก้วคำตอบหนึ่งที่ทำให้แบบเกิดแรงศรัทธาอย่างแรงกล้าเลยเขียนคำถามไปถามพระอาจารย์ใช่ค่ะถามว่าเขียนคำถามพระอาจารย์ปกิจยติสโรว่าคนเราเกิดมาทำอะไรทำไมแค่ถึงถามคำถามนี้อยากรู้เพราะว่าชีวิตนี้มันเบื่อชีวิตตัวเองอยู่แล้ว
เบื่อชีวิตเหรอครับแปลว่าที่ผ่านมานี่มันทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จได้ยังไงใช่ค่ะคือบุญเราก็ทำมาตลอดตั้งแต่เล็กจนโตครับผมแต่ว่าทำไมทำอะไรไม่สำเร็จเลยตอนนั้นทำอะไรมั่งไม่ว่าจะเป็นร้านเสริมสวยค้าขายของค้าขายนะคะแล้วก็เลี้ยงตอนนั้นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงเป็ดด้วยโอ้ใช่ทำไมมันไม่ประสบความสำเร็จเลยยิ่งทำยิ่งมีหนี้ยิ่งทำยิ่งมีหนี้เงินไม่เห็นมีเพิ่มเข้ามาเลยอะไรเงี้ยก็เลยถามไปพระอาจารย์ตอบว่าพระอาจารย์ตอบว่าเราบอกพระอาจารย์ก่อนว่าอยู่ไปก็อยู่ไปก็ไม่เห็นมีอะไรดีครับผมสู้ไม่อยู่ดีกว่าแต่หนูไม่ได้อยากฆ่าตัวตายนะเขียนไปเนี่ยค่ะพระอาจารย์เลยบอกว่าคนเราเกิดมาเพื่อสั่งสมบุญสร้างบารมีถ้าอยากตายให้นั่งสมาธิตายโอ้โหแบบใช่อะค่ะใช่อะโดนมากเลยอะค่ะโดนมากเลยอะไรเงี้ยใช่ละเส้นทางนี้แหละที่เราแสวงหาอยู่ครับผมค่ะใช่แล้วพร้อมที่จะช่วยงานพระพุทธศาสนาได้เต็มที่แล้วก็เลยเริ่มเข้ามาเป็นอาสาค่ะเริ่มมาช่วยช่วยงานเต็มที่เลยแต่ว่าเทพบุตรก็ต้องทำอาชีพอยู่ใช่ค่ะทีนี้มาถึงช่วงที่ต้องตัดสินใจว่าเราจะต้องเลือกอาชีพนี้เพราะว่าพระอาจารย์ก็บอกผู้นำบุญก็บอกว่าเลี้ยงเป็ดมันไม่ดีนะตอนนั้นทำไมไม่ยังไม่อยากเลือกครับก็มันไม่มีอาชีพอะไรรองรับเลยคือแม้แต่ค่าเทอมลูกก็ยังไม่มีเลยครับเลิกไม่ได้ค่ะลุงป้าเลิกไม่ได้ค่ะพระอาจารย์หนูยังเลิกไม่ได้เพราะว่าถ้าเลิกปุ๊บจะไม่มีเงินเลยแต่มาเลิกได้ตอนที่ตัดสินใจแล้วเทพบุตรเด็ดขาดบวชเถอะบวชตอนนั้นอธิษฐานยังไงพอคิดจะบวชอ๋อตอนแรกนะครับเราก็คุยกันว่าจะบวชแต่ว่าเราผมเองยังตอนนั้นนะฮะพูดถึงนั้นยังไม่เต็มใจยังไม่เต็มเอ๊จะทำไงบอกขายเป็ดนะฮะแล้วก็เป็นเวลา2เดือนละก็ใกล้ใกล้เข้ามาทุกทีนะครับแล้วผมก็เลยนึกในใจนะครับนึกในใจว่าหลวงปู่ถ้าผมขายเป็ดไม่ได้แล้วผมจะบวชได้ยังไงบอกแล้วผมก็ไปใช่วันรุ่งขึ้นนะฮะวันรุ่งขึ้นผมก็ไปกัน2คนไปเรื่องของค้าขายด้วยนะครับไป2คนมีคนโทรศัพท์มาเลยบอกเดี๋ยวจะมาดูบาจะมาซื้อเป็ดเอางั้นบอกเข้าไปเลยครับจับแล้วก็นับมันไปเลยแล้วได้เท่าไหร่ก็บอกไม่ใช่พอเขาจ่ายเงินเสร็จเราก็เงินส่วนหนึ่งมาทําบุญด้วยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ไปนั้นก็ไปใช้หนี้เขาด้วยแล้วก็แต่หนี้ไม่หมดอะครับหนี้ก็ของเราเยอะอยู่เยอะอยู่นะก็เลยตัดสินใจบวชสาธุไอช่วงบวชนี่แหละตัดสินใจเลิกอาชีพเป็ดนี่แหละบุญเริ่มเกิดขึ้นเพราะได้สร้างองค์พระด้วย1องค์ใช่มั้ยครับตอนนั้นพอสร้างองค์พระได้เลิกอาชีพนั้นไปแล้วอะไรเกิดขึ้นกับอาชีพที่เรามีอาชีพหนึ่งก็คือเป็นขายอาหารเสริมพืชอาหารเสริมพืชก็ตั้งแต่ก่อนหน้ามาแล้วนะคะแต่ขายก็เฉยๆก็คือเดือนละลังลังนึงได้เดือนนึงขายได้ลังเดือนละลังเดือนหนึ่ง12เดือนละลังเดือนละลัง12ชุดค่ะพอเขาเริ่มตัดสินใจบวชค่ะเริ่มบวชปุ๊บแล้วเขาก็บวชอยู่แล้วคราวนี้ก็คือช่วงที่บวชเนี่ยได้เข้ามา50ลังโอ้เยอะขึ้นมา50ลังเลยใช่ค่ะขายภายในกี่วัน7วัน7วันลังเดียวจากเดือนละลัง50ลัง7วันโอ้เอาละทีเริ่มมีสิ่งดีๆมีกำลังใจขึ้นมีกำลังใจครับตอนนี้ก็เห็นนะก็เห็นแหละเริ่มเข้าใจเรื่องราวเริ่มศึกษาครับเห็นก็เดินอยู่บนแนวกลางอะเนาะใช่ค่ะอย่างชาวสวรรค์อัญเชิญพาดไตรนี่คิดยังไงเราภูธรอยู่ตรงนู้นเลยคือใจเนี่ยโหแบบมันปลื้มมากเลยอะค่ะปลื้มมากแล้วขนลุกเห็นเขาแบบเดินถือแล้วก็ครับผมถวายปัจจัยกับหลวงพ่อนะคะใช่คือสักวันหนึ่งตั้งจิตอธิษฐานเลยค่ะครับสักวันหนึ่งหนูจะต้องถือผ้าไตรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องทำบุญให้ได้1ล้านบาทเนี่ยถวายกับหลวงพ่อสาธุคิดอย่างนี้เลยนะตอนนั้นอย่าลืมนะมีหนี้นะหนี้ก็มีเยอะด้วยนะและขายก็ไม่ได้ด้วยนะแต่พอเลิกอาชีพขายเป็ดพูดยังไงอาชีพนี้เริ่มมานี่บวชอยู่แล้วก็ตั้งผังไว้เลยค่ะอะไรเกิดขึ้นอีกพอตั้งผังอย่างนี้ก็จาก50ลังก็เป็น100ลัง100ลังค่ะกี่วันฮะ100ลังนี่ต่อเดือนเดือนละ100ลังจาก1ลังนะแปลว่าปี53นี่เริ่มตั้งเป้าแล้วตั้งเป้าปี54ตั้งเป้า54ค่ะสำเร็จหรือยัง54ปี54ได้100,000 100,000 ตั้งเป้าได้ทำบุญนึงแต่ว่าได้100,000ครับค่ะแต่พอยิ่งทำยิ่งมา
ยิ่งทำยิ่งมาก็มีโอกาสได้ถวายปัจจัยหล่อหลวงปู่ทองคำด้วยด้วยหล่อทองหลวงปู่หล่อทองหลวงปู่ค่ะค่ะได้บวก3คนได้เท่าไหร่คนละ S 3โอ้โหละ S ตัวเล็กนี่ด้วยเหรอตัวเล็กด้วยอันนี้บอกว่าเราบอกเขานะเรามีแอดดิ้งบอกเขาบอกจะให้เขานี่ตอนนั้นถามเขายังไงครับก็ถามว่าน้องจ๋าถ้าแม่จ๋าเลยชื่อจ๋าน้องจ๋าน้องจ๋าถ้าแม่ให้เงินหนู100,000หนูจะเอาไปทำอะไรหนูตอบว่าไงครับตอนนั้นจะเอาไปสร้างหลวงปู่ทองคำค่ะโอ้สาธุหมดเลยนะหมดเลยนะหมดค่ะไม่เสียได้เหรอไม่ค่ะโอ้สาธุน้องจ๋าทำหมดเลยนะแล้วก็ทำจริงๆด้วยนะเราไม่ได้บอกให้ว่าต้องไปทำอะไรตอนนั้นเราสองคนเราคิดกันว่าลองถามลูกลองดูนะครับว่าเนี่ยถ้าเกิดพ่อกับแม่เนี่ยให้ตังค์หนู100,000เนี่ยหนูจะทำอะไรทำอะไรดีเขาก็บอกว่าหนูก็จะเอาไปหล่อหลวงปู่ครับครับเพราะเราจะเปิด DMC อยู่ก็ดู DMC ด้วยอยู่เป็นนักเรียนอนุบาลด้วยแต่โดยนิสัยเขานี่คุณครูบอกนะคุณครูเขาก็บอกว่าเวลาไปโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีสตางค์ไปนะฮะไปมีสตางค์ไป20บาทสตางค์20บาทถ้า20บาทเนี่ยเขาจะไม่กินอะไรเลยถ้าบอกมีบุญปุ๊บเขาจะควักทำทันทีเลย20บาทเลยครับทั้งหมดเลยครูบอกว่าเขาไม่ขยักไว้กินเลยอ่ะเขาก็มาบอกเราบอกไม่เป็นไรครับเขาอยากทำยังไงก็ต้องให้เขาทำไปเลยสาธุรวยไม่ธรรมดานะแต่ที่สำคัญที่บ้านก็มีคาถานะที่ร้านนะเหรอมีคาถาดีนะมีคาถาที่ร้านนะครับที่ร้านมีคาถากี่มีกฎอะไรของร้านล่ะกฎของร้าน1ทานทานทานข้อ2ปิยวาจาปิยวาจา3ติ๊กตัก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 ทะวินัยค่ะมีวินัยนะมีกี่ข้อ4 4ความสะอาดโอ้ถูกหลักวิชาแล้วก็เสียผมหน่อยทานปิยวาจาวินัยความสะอาดนี่เอาหลักนี้มาใช้ในธุรกิจด้วยครับนี่เจ้าของร้านตัวจริงทีนี้พอทันอย่างนี้ครับปอมาเกิน1กองจะมาสำเร็จปีนี้แน่ๆเลยปีนี้สำเร็จแน่เราเห็นแล้วมาจาก1ลัง50ลัง100ลังค่ะ1กองนี้เราได้แน่นอนได้แน่นอนแต่มาเปลี่ยนตอนวันสัมมนาตอนนั้น25สิงหาคม25สิงหาคือวันธรรมชัยเนาะเราเรียกมา25วันนั้นอะไรเกิดขึ้นกับเราก็เห็นภาพอีกแล้วค่ะภาพเห็นภาพภาพนี่ที่เราพระอาจารย์ฉายดูว่าเออนี่นี่โอลิมปิกของเราความพยายามของเราภาพอัญเชิญพระไตรค่ะครับผมปื้มอีกแล้วปื้มมาปื้มเห็นกันครับปื้มอีกแล้วน้ำตาไหลกันเราต้องทำให้ได้2เกมก็แล้วกัน2เลยเหรอค่ะกองเลยเหรอค่ะขอ2กองก็แล้วกันนะต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยทั้งที่ใบคิดในใจใช่ใบภาวนาก็เขียนไปแล้ว1กองเขียน1กองแต่คิดในใจเพราะว่าคนข้างๆใช่ไหมก็คือตอนนั้นคิดไปแล้วว่า2กองต้องทำไม่ได้ทำได้แต่เอะใจข้างนอกข้างนอกจะ2กองด้วยหรือเปล่าข้างนอกคือคนนี้ใช่ค่ะ2กองหรือเปล่าใช่ค่ะพอมาถามปั๊บคนนี้ว่าไงคนนี้ถามคนนี้เลยนะผมก็ถามบอกว่าตอนที่ภาวนาไปเท่าไหร่เขียนไปเท่าไหร่เขาก็บอกว่าเขียนไปกองเดียวเลยบอกว่าทำไมไม่ทำไป2โอ้ไอ้คิดตรงกันนะตรงกันแปลว่าได้ฟังอะไรในวันสัมมนาก็คือเห็นงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะโอ้เยอะที่อย่างเช่นอาจารย์มาดร.สมชายบอกนี่เรากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ใช่ฮะแล้วก็เงินของเราก็เลยตัดสินใจบอกนึกนะนึกอยู่ในทั้งนอกนะหน้าเขาเขียน2หรือเปล่าพอดีถามเขาบอกว่าเขียนแค่1ก็1ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเติมทีหลังสาธุนี่คือความตั้งใจความตั้งใจ2แต่สำเร็จแล้วด้วยนะแล้วสำเร็จยังไงครับเนี่ยทำยังไงวิธีไหนเออมันมายังไงแต่ทีเนี้ยนั่นกองแน่นอนบอกว่าไป2นี่มันสำเร็จตอนไหนก็คือพอคิดแล้วก็เริ่มโอนเงินเข้ามาเลยโอนเลยเหรอฮะคิดแล้วเริ่มโอนเลยพอรายได้เข้ามาโอนเลยค่ะโอนเลยโอนกี่ครั้งตอนแรกโอนวันละ150,000ไป5ครั้งแรกเลย 1S ก่อนครั้งแรก 1S วางเดือนได้ประตายแบบที่ฐานก่อน 1S ก่อนเป็นต้นบุญใช่เริ่มโอนมา5วันเลย5วันโอ้เหลือเวลาตั้งหลายวันนะกว่าจะครบ2กองโอ้ไม่รอดีกว่าอย่ารอไม่อยากรอไม่รอค่ะไม่รอก็เลยให้เทพบุตรไปโอนให้เลยดีกว่าค่ะครบเลย2กองครบเลยค่ะสาธุชีตังเมแล้วที่เขาว่าระวังหมดระวังหมดนะเป็นไงไม่หมดค่ะมีแต่ได้แต่ว่าต้องรู้จักเป็นผู้ให้ก่อนเป็นผู้ให้ก่อนขยายหน่อยครับ
คือถ้าเรามัวแต่รอขอไม่มีอะไรมาให้เราแต่ถ้าเราให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจทำให้เต็มกำลังเต็มใจสิ่งที่ได้มามันอัศจรรย์มากเลยค่ะสาธุนี่ต้องขยายบอกว่าทำไปแล้วว่าจะหมดแต่จริงๆไม่หมดครับมาอีกเหรอมาครับยังไงครับผมเพราะว่าอย่างของที่เราพอเราความจริงเงินเราจะไม่พอนะในการสั่งของสั่งของเนี่ยเราจะไม่มีเงินสั่งนะพอถวายมา2ล้านเนี่ยแต่เงินมันก็จะถูกเข้ามาให้เราได้สั่งได้ทันทันแล้วก็โอนไปให้เขาได้เลยสั่งปุ๊บก็โอนได้เลยโอ้มันไม่หมดแต่ว่าเราดูเหมือนว่าเราหาอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเงินมันจะถูกเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ว่ามันจะมาจากตรงไหนนะครับยอดสั่งมันก็จะเพิ่มขึ้นมาโดยของมันยังอยู่บ้างบางส่วนนะฮะแต่ว่ายังไม่มีตัวเงินของมันยังอยู่กับเราอยู่นะครับแต่ยังไม่มียอดพอเราโอนเงินปั๊บเนี่ยเดี๋ยวจากของนะฮะก็ถึงบริษัทเราก็สั่งของไปบริษัทบอกรออีก7วันของยังส่งให้เขาไม่ทันเลยก็รออีกอะไรอย่างเงี้ยครับมันมาครับหลังจากที่มันเราจะนิ่งในเรื่องของการสั่งซื้อเนี่ยยอดมันจะนิ่งพอหลังจากที่เราโอนไปแล้วเนี่ยยอดมันจะเข้ามาอัตโนมัติเลยแล้วมีอย่างนึงเขาบอกว่าครอบครัวนี้อธิษฐานด้วยให้ลูกค้าเนี่ยเวลามาซื้อของคือสินค้านี่อาจจะเหมือนกันหลายๆที่แต่ทำไมเขามาซื้อที่เราอธิษฐานยังไงจริงสินค้าที่ว่านี่ก็มีหลายเจ้าก็มีหลายเจ้าค่ะก็มีหลายตัวแทนอยู่แต่ว่าลูกค้าก็เคยถามว่าทำไมของเราขายดีจังเลยเนาะก็เลยบอกว่าป้าเงินที่ป้าซื้อหนูมาเนี่ยนะส่วนนึงเนี่ยหนูว่าเอาไปทำบุญให้เอาไปทำบุญแล้วหนูจะอธิษฐานว่าให้ลูกค้าหนูเนี่ยดีขึ้นมีสุขภาพดีขึ้นมีความร่ำรวยอะไรเงี้ยก็คืออธิษฐานให้ค่ะที่สำคัญคือไม่ทิ้งการนั่งสมาธิแล้วก็การอธิษฐานจิตวันนึงอย่างน้อยกี่ชั่วโมงต่อตัวเองนะวันละ1ชั่วโมง1ชั่วโมงเทพประบุตรเทพประบุตรเขาไม่ธรรมดาเหมือนกันใช่ครับครับก็พอดีเราได้คุยกันแล้วพอดีหลวงพี่นะครับที่เคารพนับถือที่มาตั้งแต่รุ่นนู้นนะครับก็เลยบอกว่าน่าจะนั่งเพิ่มได้มั้ยก็เลยตัดสินใจว่านั่งเพิ่มวันละชั่วโมงอย่างน้อยอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยวันละชั่วโมงนะครับแต่ว่ามากกว่านั้นนะครับที่เรานั่งกันมากกว่าถูกหลักวิชาเลยทุกอย่างเลยมาช้าเดี๋ยวทำถูกหลักวิชามันก็อย่างที่เราได้แล้วสำเร็จแล้วด้วยนะสำเร็จด้วยชีตังเมไปแล้วด้วยสองกองไปแล้วง่ายๆและยังไม่หมดด้วยยังมาเรื่อยๆไม่หมดชีวิตออเดอร์ก็มาเรื่อยๆครับหลายร้อยลังตอนนี้ยอด500ลังผมนึกไม่ออกเลยนะว่าจาก1ลังมา5ลัง10ลังแล้วมา100ลังตอนนี้500ลังแล้วนะครับครับเอาละจริงๆอยากจะพูดอีกเยอะแต่มันหมดเวลาแล้วฝากอยากจะฝากอะไรครับพวกเรากับกฐินธรรมชัยก็อยากเชิญผู้มีบุญทั่วโลกเลยนะคะเพราะว่างานของหลวงพ่อที่ทำให้กับโลกมนุษย์เนี่ยยิ่งใหญ่มากเลยนะคะเป็นงานหลวงพ่อของหลวงพ่อแล้วก็เป็นบุญของพวกเราด้วยค่ะที่ได้มีโอกาสมาร่วมกับร่วมบุญกับหลวงพ่อนะคะก็อยากขอเชิญชวนทุกท่านค่ะทำให้เต็มกำลังเต็มใจนะคะเต็มกำลังแล้วทุ่มสุดตัวค่ะยังไงสมบัติอัศจรรย์รอเราอยู่แล้วค่ะสาธุเทพบุตรสักนิดนะครับอย่างอยากให้ทุกท่านนะครับผู้มีบุญทุกท่านนะครับที่ฟังหรือดูในรายการนี้นะครับก็การที่ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยทำโครงการอะไรมาเนี่ยเป็นโครงการที่ดีสำหรับมวลมนุษย์นะครับซึ่งถ้าเกิดพวกเราเนี่ยได้ช่วยกันเนี่ยครับเราก็จะหลวงพ่อก็จะเหนื่อยน้อยลงนะครับแล้วสุขภาพท่านก็ไม่ค่อยจะดีอยากให้แต่สิ่งเหล่านี้ที่เราจะทำให้ท่านได้ก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันจริงๆนะทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองนะครับอย่างบุญกฐินเนี่ยครับนะตั้งเป้าไว้นะครับบุญนั้นสามารถทำให้เรามีสมบัติอัศจรรย์เกิดขึ้นได้ครับผมสาธุน้องจ๋าจะฝากอะไรไหมจักคำนึงก็ได้เจ้าของร้านตัวจริงเอาเลยโอเคครับต้องขอขอบคุณนะครับครอบครัวตอนนี้ก็เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายที่สำคัญอย่างยิ่งได้สร้างบารมีเคียงบ่าเคียงไหลเป็นหนึ่งในขบวนมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายนะครับขอบคุณกัลยาณมิตรวิทยาตั้งมั่นกัลยาณมิตรพี่สรยาบัวแก้วและเด็กหญิงณัชยาตั้งมั่นครับสาธุครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยนะครับ
จะให้ฟังเพลงก็ไม่ทันแล้วครับไม่เป็นไรครับก็ฟังอาทิตย์หน้าก็แล้วกันนะครับตอนนี้หาที่นั่งแล้วก็อย่าลืมปิดโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับวันนี้กระผมวินิจพันธ์วิริยรัตน์พร้อมกับทีมงานรายการสู้ต่อไปต้องลาทุกท่านไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยครับสาธุ